้านเมืองคือชีวิตเลือดเนื้อและสมบัติของเราทุกคนและการดำรงรักษาชาติประเทศนั้นไม่ใช่หน้าที่ของบุคคลผู้ใดหมู่ใดโดยเฉพาะหากแต่เป็นหน้าที่ของทุกๆฝ่ายทุกๆคนที่จะต้องร่วมมือกระทำพร้อมกันไปโดยสอดคล้องกันเกื้อกูลกันพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานแก่ทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในพิธีตรวจพลศูนย์สนามเนื่องในโอกาสงานพระราชพิธีรัชดาภิเษก8มิถุนายนพุทธศักราช2514ประเพณีทั้งหลายย่อมมีประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของแต่ละคนเราจึงมีประเพณีของชาติไทยเป็นสมบัติเราควรจะยินดีอย่างยิ่งและช่วยกันส่งเสริมรักษาไว้เพื่อความเจริญก้าวหน้าของประเทศพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากพระปฐมบรมพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งตั้งใจจะอุปถัมภกยอยกพระพุทธศาสนาป้องกันขอบขันทสีมารักษาประชาชนและมนตรีจวบจนถึงพระปฐมบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามสวัสดีค่ะชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่25ตุลาคมพุทธศักราช2553สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาวันนี้เวลา 9:20 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์จำหน่ายสินค้าอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครราชสีมาส่งเยี่ยมราษฎรที่ประสบอุทกภัยและทรงรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งได้รับความเสียหายสูงสุดในรอบ50ปีโดยมีสาเหตุหลักๆมาจากปริมาณน้ำฝนสูงและตกอย่างต่อเนื่องส่งผลให้ลำน้ำมูลมีระดับสูงมากเขื่อนลำตะคองและเขื่อนลำพระเพิงไม่สามารถกักเก็บน้ำได้จึงต้องระบายน้ำออกประกอบกับมีสิ่งปลูกสร้างขวางทางการไหลของน้ำป่ามีพื้นที่ความเสียหายครอบคลุมใน32อำเภอโดยเฉพาะอำเภอเมืองอำเภอพิมายอำเภอโนนสูงและอำเภอเฉลิมพระเกียรติซึ่งเป็นพื้นที่รับน้ำที่ไหลมาจากต้นน้ำทั้งนี้หลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนแล้วโอกาสนี้ได้พระราชทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาและผู้แทนราษฎรที่ประสบอุทกภัยแล้วประทับรถยนต์บรรทุกขนาด6ตันซึ่งกองพลทหารราบที่3กองทัพภาคที่2จัดถวายทอดพระเนตรสภาพบ้านเรือนราษฎรที่ประสบอุทกภัยและพระราชทานถุงยางชีพพระราชทานแก่ราษฎรบ้านมาดันตำบลท่าช้างสำหรับอำเภอเฉลิมพระเกียรติมีน้ำท่วมขังมาตั้งแต่วันที่19ตุลาคมที่ผ่านมามีระดับสูงถึง2เมตรได้รับผลกระทบใน5ตำบลรวม61หมู่บ้านบ้านเรือนราษฎรได้รับความเสียหาย 8,895 ครัวเรือนประชาชนเดือดร้อน 35,225 คน
ื้นที่ทางการเกษตรเสียหาย 25,500 ไร่ขณะนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงแล้วและไหลต่อไปยังอำเภอพิมายเพื่อระบายออกสู่ลำน้ำโขงที่อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากทรงห่วงใยความเดือดร้อนเฉพาะหน้าแล้วสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารียังทรงห่วงใยไปถึงการช่วยเหลือฟื้นฟูภายหลังน้ำลดทรงซักถามเรื่องอาชีพของราษฎรความเดือดร้อนที่ได้รับและความต้องการภายหลังน้ำลดด้วยพระองค์เองและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าหน้าที่จากกองงานในพระองค์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีช่วยกันสอบถามความเดือดร้อนรวมถึงความต้องการของราษฎรซึ่งสรุปได้ว่าราษฎรต้องการให้ช่วยเหลือซ่อมแซมเครื่องยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตรที่ถูกน้ำท่วมชำรุดเสียหายและจัดหาเมล็ดพันธุ์พืชเพื่อปลูกพืชหลังนามาทดแทนให้ด้วยในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรประสบอุทกภัยในครั้งนี้สร้างความปลื้มปิติกับราษฎรที่ไปเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอย่างหาที่สุดมิได้ในตอนบ่ายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีประจำปีการศึกษา2552เวลา 13:00 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปยังอาคารสุรพัฒน์2มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและจากสถาบันการบินพลเรือนประจำปีการศึกษา2552ในปีนี้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้ขอพระราชการได้ขอพระราชทานทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายปริญญาวิทยาการสารสนเทศดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานิเทศศาสตร์แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในฐานะที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานับประการอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมและประชาชนด้วยพระปรีชาสามารถในด้านสื่อใหม่และสื่อดั้งเดิมเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสังคมการฟื้นฟูอนุรักษ์และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารเพื่อการพัฒนาก่อให้เกิดการประชาสัมพันธ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งในและต่างประเทศสำหรับวันนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าพระราชทานปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จำนวน1รายมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีจากสำนักวิชาต่างๆอาทิสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการเกษตรวิศวกรรมศาสตร์เทคโนโลยีสังคมและสำนักวิชาแพทยศาสตร์เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรวมทั้งสิ้น 2,260 คนโอกาสนี้ได้พระราชทานพระราชโอวาทแก่ผู้สำเร็จการศึกษาเพื่อเป็นแนวทางในการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่การงานความสำคัญตอนหนึ่งว่าท่านทั้งหลายต่างก็เป็นบัณฑิตคือผู้ทรงความรู้เพราะได้ศึกษาเล่าเรียนมามากจึงเป็นที่หวังของคนทั่วไปว่าท่านจะสามารถนำความรู้ที่มีอยู่ไปใช้สร้างสรรค์ความเจริญมั่นคงให้แก่ชาติบ้านเมืองได้แต่การนำวิชาความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ที่พึงประสงค์นั้นจำเป็นที่ทุกคนจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องหลักเกณฑ์กล่าวคือต้องใช้วิชาของตนด้วยความจริงใจและเที่ยงตรงต่องานต่อเหตุผลความถูกต้องและต่อหลักวิชาโดยไม่บิดเบือนใช้วิชาเพื่อหาประโยชน์ที่ไม่ใช่เป้าหมายของกิจที่ทำนอกจากนี้ยังต้องหมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถให้ก้าวหน้าทันงานและทันโลกพร้อมทั้งพยายามใช้ความรู้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมองานที่ทำจะได้สำเร็จผลเป็นประโยชน์แก่ตนแก่ส่วนรวมตลอดถึงประเทศชาติและท่านทั้งหลายก็จะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตเต็มภาคภูมิคือมีความรู้จริงและสามารถใช้ความรู้นั้นให้บังเกิดผลเป็นประโยชน์ได้จริงต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุขมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมีพื้นที่ใช้สอย 20,000 ตารางเมตรสูง11ชั้นเป็นสถานที่เรียนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์พยาบาลศาสตร์วิทยาศาสตร์สุขภาพและสาขาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการทางการแพทย์24ชั่วโมงเพื่อรองรับด้านการรักษาพยาบาลรักษาโรคทั่วไป
และเปิดบริการแก่ประชาชนในพื้นที่ซึ่งสามารถรองรับผู้ป่วยได้200เตียงนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพของมหาวิทยาลัยอีกด้วยจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนองค์การมหาชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีทรงเปิดอาคารสิรินธรวิชโชไทยซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานชื่ออาคารโดยเป็นอาคารสูง4ชั้นมีพื้นที่ใช้สอยรวม 16,408 ตารางเมตรประกอบด้วยห้องต่างๆอาทิห้องปฏิบัติการและทดลองทางวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมห้องปฏิบัติงานกลุ่มนักวิจัยห้องสมุดห้องประชุมสัมมนาห้องพักกลุ่มผู้ใช้บริการแสงซินโครตอนและการปฏิบัติงานทั่วไปสำหรับแสงซินโครตอนที่ผลิตได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านฟิสิกส์เคมีชีววิทยาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพวิทยาศาสตร์การแพทย์และเภสัชกรรมแผนใหม่รวมถึงการใช้ประโยชน์ด้านอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์วัสดุศาสตร์สารกึ่งตัวนำและสารตัวนำยิ่งยวดปัจจุบันสามารถให้บริการแสงซินโครตอนสำหรับนักวิจัยทั่วประเทศโดยผลิตแสงซินโครตอนจากเครื่องกำเนิดแสงซินโครตอนซึ่งเป็นระบบเครื่องเร่งอนุภาคอิเล็กตรอนและวงกักเก็บอิเล็กตรอนขนาดพลังงาน 1.2 GeV มีระบบลำเลียงแสงที่ติดตั้งแล้วเสร็จจำนวน5ระบบและอยู่ระหว่างดำเนินการออกแบบและก่อสร้างเพิ่มเติมอีก2ระบบโอกาสนี้ทรงรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่องการประยุกต์ใช้ประโยชน์แสงซินโครตอนทางด้านงานวิจัยยางพาราอัญมณีและการเกษตรโดยศาสตราจารย์โจเซฟโฮมประธานคณะอนุกรรมการที่ปรึกษานานาชาติพร้อมกับทรงเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอนกับห้องปฏิบัติการแสงซินโครตรอนของประเทศฝรั่งเศสแคนาดาและญี่ปุ่นรวมทั้งทรงเปิดระบบลำเลียงแสงที่4ของห้องปฏิบัติการแสงสยามด้านเทคนิคการดูดกลืนรังสี X ซึ่งจะช่วยสามารถทำการวิจัยบนสารตัวอย่างที่เปลี่ยนแปลงเซลล์เช่นการพัฒนาตัวเร่งปฏิกิริยาในเซลล์เชื้อเพลิงและแบตเตอรี่เป็นต้น